คลิปนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มพอร์ตกองทุนกรณีที่ยังไม่มีพอร์ตให้คลิกที่เพิ่มพอร์ตใหม่แล้วเลือกประเภทพอร์ตกองทุนรวมใส่ชื่อเจ้าของพอร์ตตัวอย่างเช่นพอร์ตเพื่อคุณแม่จากนั้นระบุบริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนและตั้งชื่อเรียกพอร์ตได้ตามต้องการเลยค่ะกรณีที่คุณมีพอร์ตกองทุนรวมอยู่แล้วและต้องการเพิ่มข้อมูลกองทุนก็สามารถทำได้โดยคลิกที่เพิ่มกองทุนระบบจะโชว์หน้าเพิ่มรายการกองทุนซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เป็นรายการซื้อขายหรือมูลค่าปัจจุบันจากนั้นกรอกรายละเอียดชื่อกองทุนประเภทรายการวันที่และจำนวนเงินที่ซื้อซึ่งเมื่อคีย์ชื่อกองทุนและระบุวันที่ซื้อระบบจะแจ้งราคาต่อหน่วยให้อัตโนมัติจากนั้นให้เรากรอกจำนวนที่ต้องการซื้อระบบก็จะทำการเพิ่มกองทุนที่คีย์ลงไปในพอร์ตค่ะThank you.